สวัสดีครับผมมีบารมีจาก Microsoft ประเทศไทยครับผมมอสเมธัสสิทธิ์จาก Microsoft ประเทศไทยครับโอเคนะครับวันนี้เราทั้งสองคนนะครับจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับเรื่องของตัว2สวิตช์หลักที่ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีคือตัว OneDrive กับตัว SharePoint นะครับในมุมที่แตกต่างไปนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเรามาเริ่มจากสวิตช์แรกก่อนเลยคือตัว OneDrive นะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นบนหน้าจอนี้ผมก็เชื่อว่าทุกท่านน่าจะคุ้นเคยกับหน้าตาของตัว OneDrive ออนไลน์ที่เราใช้เป็นประจำนะครับใน OneDrive ปกติเราก็จะมีการเก็บไฟล์มากมายนะครับแล้วเราก็มักจะมีการแชร์ไฟล์ออกไปให้กับเพื่อนร่วมงานของเรานะครับให้กับคู่ค้านะครับหรือตัวลูกค้าของเราเองนะครับโดยจริงๆแล้วตัว OneDrive เองเนี่ยเรามี built in นะครับ security feature ที่เราสามารถเกิดเซตอัพนะครับก่อนเราจะมีการแชร์ไฟล์ไปได้นะครับโดยขออนุญาตยกตัวอย่างให้ทุกท่านเห็นนะครับสมมติว่าผมมีไฟล์ที่เรียกว่าตัว New Product Presentation นะครับผมอยากจะแชร์ให้คุณโมสนะครับเนื่องจากไฟล์เนี้ยอาจจะเป็นไฟล์ที่เป็น confidential นะครับอาจจะเป็นไฟล์ที่ผมไม่ต้องการให้คุณโมสเนี่ยมีการไปปรับแต่งนะครับหรือไปแอบดาวน์โหลดนะครับแล้วส่งออกไปจริงๆก่อนกดแชร์นะครับนอกเหนือปกติเราจะคุ้นเคยกับการเขาเรียกว่า copy link เนาะแล้วกดแชร์ออกไปได้เลยนะครับแต่วันนี้จริงๆตัว OneDrive นะครับเราสามารถ set permission ได้เดี๋ยวเราลองคลิกคำว่าตัวแชร์ในไฟล์ที่เราอยากจะแชร์นะครับคลิกคำว่าแชร์ปุ๊บนะครับมันก็จะมี option ให้เราเลือกนะครับว่าจะส่งเป็นลิงก์ออกไปนะครับให้กับคนที่เราส่งคนปลายทางนี่เป็นใครนะครับโดยที่เราสามารถเซิร์ชชื่อนะครับถ้าเขาเป็นพนักงานในองค์กรเดียวกับเรานะครับก็สามารถเซิร์ชชื่อได้เลยหรือจะเป็นลูกค้านะครับเราก็สามารถใส่อีเมลเข้าไปได้แต่ก่อนที่จะส่งนะครับเราลองคราวหน้าเราลองไปคลิกลิงก์ตัวนี้ว่าเราสามารถเซต permission ได้นะครับว่าการที่เราส่งลิงก์ออกไปเนี่ยนะครับคนที่เข้าถึงลิงก์นี้ในการเข้าถึง PowerPoint ไฟล์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นใครก็ได้นะครับที่มีลิงก์เราก็สามารถเลือกออปชันแรกหรือเราอาจจะกำหนดไฟล์ว่าไฟล์เนี้ยเป็นไฟล์ที่อาจจะเป็นไฟล์confidential นะครับไม่อยากจะแชร์ออกไปนอกองค์กรเราเราก็สามารถเซตได้ว่าให้พนักงานภายในองค์กรคอนโทโซหรือบริษัทที่ผมอยู่เนี่ยนะครับสามารถเข้าถึงลิงก์นี้ได้เท่านั้นนะครับหรือถ้าเราคิดว่าเนี่ยยังมีความเสี่ยงนะครับเราจะไม่อยากต้องการให้บางแผนกเขาเข้าถึงไฟล์เราได้เราก็สามารถเลือกเป็น specific person ได้นะครับสามารถเลือก permission ให้กับคนที่เคย access ไฟล์นี้ได้หรือเป็น specific specific people นะครับโดยเฉพาะเจาะจงไปเลยแล้วนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถเซตได้ด้วยว่าไฟล์ที่เราส่งไปเนี่ยนะครับเราจะอนุญาตให้เขา edit ไฟล์ไหมหรือเราอาจจะอนุญาตให้เขาแค่ view อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็สามารถคลิกหรือที่จะ enable หรือ disable ตรงนี้ได้และรวมถึงบางทีเราอยากจะไม่ให้เขาไฟล์ดาวน์โหลดไฟล์ไป PC ส่วนตัวนะครับเราก็สามารถ turn on ในการตัวบล็อกดาวน์โหลดได้เหมือนกันนะครับก่อนที่เราจะกด apply นะครับพอเรากด apply เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ค่อยกด copy link ตัวนี้นะครับโดยที่ลิงก์แรกผมจะพิมพ์อีเมลนะครับสมมติให้กับทีมสมมติผมจะส่งให้พนักงานชื่อ Adele นะครับผมก็คลิก Adele นะครับแล้วผมก็กด copy ลิงก์ตรงนี้นะครับก่อนที่จะแชร์ไฟล์นี้ไปกับเขาโดยที่คุณ Adele เนี่ยก็จะไม่สามารถ edit ไฟล์ได้แล้วก็รวมถึงยังไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้นะครับนี่ก็จะเป็นฟีเจอร์แรกที่อยากจะมาแชร์ให้ทุกท่านฟังครับผมครับสำหรับฟีเจอร์ที่2ครับก็จะเป็นฟีเจอร์ของที่ลิงก์กับตัว OneDrive กับตัว Outlook นะครับก็จะเรียกว่า Outlook Attachment Suggestion นะครับมันคือตัว Microsoft จะมี AI ครับข้างในที่คอยดูนะครับว่าพฤติกรรมของ user เนี่ยเช่นเวลาเซฟไฟล์ครับหรือว่าเวลาเอาไฟล์ไปลงใน OneDrive เนี่ยลักษณะที่มีความเป็นไปได้ว่าจะส่งไฟล์นั้นให้กับลูกค้าให้กับคู่ทางธุรกิจเราหรือว่าให้กับเพื่อนร่วมงานเราเนี่ยครับจะเป็นไฟล์อะไรต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาเดโมให้ดูนะครับตัวอย่างคร่าวๆเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นไฟล์ที่มีอยู่ใน OneDrive สังเกตเห็นว่ามันจะลิงก์กันหมดนะครับอยู่ใน OneDrive ทั้งหมดเลยที่เป็น Word Cloud เพราะฉะนั้นสมมติว่าเรามีไฟล์หนึ่งนะครับเรียกว่าไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่เราเวิร์กเสร็จแล้วเราจะเดโมนะครับเราต้องการส่งไฟล์เนี้ยที่เป็น PowerPoint เนี่ยให้กับทางลูกค้าหรือทางพาร์ทเนอร์เราเนี่ยครับเราสามารถกดเซฟนะครับอันนี้เราไปลงที่ OneDrive นะครับชื่อเดโม CC365นะครับของตัวไฟล์นะครับก็เราสามารถเซฟลงไปที่ OneDrive ได้นะครับทีนี้พอเรากดเซฟแล้วเนี่ยตัวนี้ครับไฟล์ที่เราพร้อมจะส่งให้กับทางธุรกิจเราเนี่ยก็จะขึ้นมาให้กับทางลูกค้าเราเนี่ยจะขึ้นมาในตัวของ suggestion ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเซฟไฟล์ปุ๊บเราไม่ต้องไปนั่งหาไฟล์นะครับไฟล์มันจะซิงมาให้เราสามารถที่จะ attach มันเป็นลิงก์หรือเป็น copy เข้าไปแล้วก็สามารถทำงานได้ส่งงานให้กับลูกค้าเนี่ยได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับซึ่งไฟล์ก็ถูกเซฟมาที่ OneDrive นะครับที่ตรงนี้เหมือนกันครับโอเคนะครับอ่ะหลังจากฟีเจอร์ที่2นะครับเรามาต่อกันที่ฟีเจอร์ที่3โดยที่ฟีเจอร์เนี้ยผมขออนุญาตเรียกชื่อว่าการที่เราซิงค์นะครับ OneDrive จากตัวที่อยู่บนคลาวด์เรานะครับ Storage บนคลาวด์เนี่ยกลับมาที่
ตัว Desktop ของเรานะครับหรือตัว PC ของเรานั่นเองโดยที่อันนี้เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่ built in อยู่แล้วนะครับที่หลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับโดยที่จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้อง sign in ที่ OneDrive ออนไลน์ทุกครั้งไปนะครับเราสามารถ install ตัว OneDrive เนี่ยบน local PC เราได้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้จากออนไลน์เว็บเลย on onedrive.com นะครับพอเรามีการ install ตัว OneDrive for Desktop เนี่ยนะครับเราก็สามารถ sign in ด้วยใช้ username password ในการยืนยันตัวตนเข้า M35 โดยปกตินะครับจากเมื่อกี้ในฟีเจอร์แรกที่ผมเล่าให้ฟังนะครับทุกท่านก็จะคุ้นเคยกับหน้าตาตัวไฟล์เมื่อกี้ที่ผมโชว์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับแต่ทีเนี้ยเราจะมาโชว์กันผ่านตัว Desktop นะครับของตัวผมเองโดยในไฟล์ Explorer ตรงนี้นะครับก็จะคุ้นเคยว่าไฟล์หน้าตาชื่อเหมือนกันหมดเลยนะครับตัวอย่างในฟีเจอร์แรกที่แชร์ให้ฟังนะครับคือตัว PowerPoint ไฟล์เนาะจริงๆเราก็สามารถเปิด PowerPoint ไฟล์เนี่ยบน Desktop เราทำงานได้เหมือนปกตินะครับโดยที่ไฟล์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะเป็นเค้าเรียกว่าAuto Sync นะครับหรือ Auto Save เนี่ยกับ Cloud ตลอดเวลากับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สะดวกสบายในที่นี้นะครับคือเราสามารถ drag and drop ไฟล์ต่างๆที่บนคอมของเราเนี่ยขึ้นบนดาวได้โดยอัตโนมัตินะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าไปผ่านตัวเบราว์เซอร์และรวมถึงฟีเจอร์อื่นที่สามารถมีประโยชน์สำหรับตัวนี้นะครับคือเราสามารถประหยัดพื้นที่นะครับบนไฟล์ของคอมพิวเตอร์ได้เหมือนกันสำหรับไฟล์เก่าๆนะครับที่เราไม่ได้มีโอกาสมาเปิดใช้หรือมา edit ในอดีตนะครับไฟล์พวกนี้ก็จะสามารถเคลียร์เขาเรียกว่าตัว local cache นะครับจากคอมเราเนี่ยไปเก็บไว้บนคลาวด์นะครับสังเกตได้จากตัวไอคอนคำว่าภายใต้คอลัมน์ตัว status นะครับอันไหนที่อยู่บนคลาวด์นะครับก็จะมีรูปไอคอนตัวคลาวด์ตัวนี้อยู่แต่อันไหนที่เป็นไฟล์ที่เราเพิ่ง edit เร็วๆนี้นะครับเราสามารถดาวน์โหลดลงมาใช้ได้ก็จะมีไฟล์เขาเรียกว่าเป็นสีเขียวตรงนี้นะครับมันก็จะมีการดาวน์โหลดไฟล์ออกมาโดยที่ตรงนี้ฟีเจอร์นี้นะครับก็สามารถช่วยประหยัดเนื้อที่สำหรับคอมพิวเตอร์เราได้เหมือนกันหรือถ้าบางไฟล์นะครับเราใช้ข้างบ่อยเราสามารถคลิกขวานะครับแล้วลองคลิกออปชันที่ว่าเอ้ยเราอยากจะให้ไฟล์เนี้ยนะครับเก็บไว้บนเดสก์ท็อปตลอดเวลานะครับแล้วก็สามารถคลิกว่า always keep on this device นะครับเพื่อเราจะไม่ต้องมีเสียเวลานะครับในการดาวน์โหลดไฟล์เก่าๆเพื่อดาวน์โหลดจากคลาวด์เนี่ยมาเปิดใช้งานครั้งแรกนะครับพอเราคลิกการดาวน์keep file on this device นะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีสีเขียวนะครับคือหมายความว่าไฟล์เนี้ยพร้อมใช้งานอยู่บนเดสก์ท็อปของเราแล้วนะครับนี่เป็นฟีเจอร์ดีๆอันนึงนะครับที่ผมเชื่อว่าในแง่ของความconsistent นะครับในการใช้ตัว OneDrive Online กับตัว OneDrive for Desktop เนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้แบบseamless มากครับผมนี่ครับส่วนตัว service ต่อไปนะครับที่เราจะ introduce นะครับก็คือตัว SharePoint ครับทีนี้เนี่ยเข้าใจว่ามีคำถามจากหลายๆท่านนะครับจากหลายๆ feedback ที่เรากลับมาว่าความเหมือนของ OneDrive กับความเหมือนความแตกต่างเหมือนความเหมือนหรือความแตกต่างของ SharePoint กับ OneDrive มันคืออะไรนะครับอยากจะ positioning อย่างนี้ครับตัว OneDrive เนี่ยส่วนมากเราจะposition ให้มันเป็น online folder system นะครับก็คือเป็นตัวเหมือนตัวเก็บไฟล์ที่เดียวที่เราสามารถเรียกถึงเขาที่ไหนได้อย่างตัวอย่างคือเราซิงจากdesktop มาได้จากบนคลาวด์เช่นเราไปอยู่ที่คาเฟ่เราไปอยู่ที่ต่างประเทศเราอยู่ที่ไหนของโลกก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตมันก็สามารถซิงไฟล์เข้ามาได้จะเป็นเหมือนกับว่า storage ในการเก็บไฟล์เป็นหลักนะครับส่วน SharePoint เนี่ยจะเป็นตัวที่มีความสามารถคล้ายๆกับ OneDrive แต่จะมีการโฟกัสเน้นไปที่เรื่องของการ collaboration นะครับเช่นมีการทำ content management system หรือ CMS หรือว่าพวก web page ให้ใช้ใน internal นะครับสำหรับองค์กรหรือการสร้างฟอร์มนะครับหรือว่าการทำแดชบอร์ดและโฟลว์อีกมากมายซึ่งจะมีอยู่ในฟีเจอร์ที่กำลังจะพูดถัดไปนะครับมาฟีเจอร์แรกกันก่อนนะครับตัว SharePoint เนี่ยฟีเจอร์แรกคือเรื่องของการทำ Teams Integration เราพูดถึงตะกี้แล้วว่าตัว SharePoint คือโฟกัสเรื่องของ Collaboration เพราะฉะนั้นสิ่งที่หายขาดไม่ได้เลยเนี่ยคือเรื่องของการทำ Collaborationก็คือ Microsoft Teams นะครับเราต้องมีการ communication กันเราต้องมีการสื่อสารกันมีการส่งไฟล์มีการโพสต์มีการทำเป็นทีม A ทีม B ทีม C นะครับแต่ละ business แต่ละ BU ก็ต่างกันไปนะครับซึ่งในภาพนี้ครับจะมาเดโมให้ดูว่าลิงก์ของ Teams กับลิงก์ของ SharePoint มันมีความเชื่อมโยงกันยังไงนะครับเช่นสมมุติว่าเราบอกว่าเราอยากจะสร้างทีมขึ้นมานะครับเป็นทีมlet's say ว่าเป็นทีม private ทีมนึงนะครับชื่อว่าทีม A นะครับเกิดขึ้นนะครับซึ่งเราสามารถสร้างหลายๆทีมไม่ใช่แค่1ใน1ทีมนะครับซึ่งสมมติว่าทีม A ทีมเนี้ยมันจะมีเขาเรียกว่า sighting ของตัวเองขึ้นมานะครับอ่ะอย่างนี้นะครับจะมีทีม A ขึ้นมา1ตัว1ทีมนะครับซึ่งทีมเนี้ยครับคือเป็นที่ที่เราสามารถโพสต์สามารถเอาไฟล์ไปแชร์อยู่ในที่เดียวกันได้นะครับแล้วตัวไฟล์เนี้ยถามว่ามันไปอยู่มันคนอื่นที่เขาเข้ามาคอลแลบเขาจะทำงานยังไงนะครับ
คำตอบคือทีมที่เราสร้างเมื่อสักกี้ครับจากในกด Joy Create เมื่อสักครู่เลยนะครับมันจะไปอยู่ในตัวของ SharePoint นะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นทีมPage นะครับซึ่งอย่างที่มดบอกตอนแรกว่าความแตกต่างระหว่าง OneDrive กับตัวนี้คือเรื่องของการแชร์ Collaboration เพราะฉะนั้นเรื่องของการเวลาจะโยนไฟล์เวลาจะโยนเข้าไป Teams ที่เขามี Permission เขาก็จะเห็นไฟล์นี้ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่ามีไฟล์หนึ่งนะครับชื่ออันนี้เป็นไฟล์ชื่อ Laptop Money นะครับเราลองเอาไฟล์เนี้ยโยนใส่ตัวของ Teams ที่เราเพิ่งสร้างมาสมมติว่าเป็นตัวนี้นะครับที่เราสร้างไปแล้วเนี่ยเราลองเอาทีมตัวนี้ครับโยนใส่เข้าไปนะครับอ่ะก็จะขึ้นเป็นไฟล์รูปไฟล์หนึ่งที่เราเซตเอาไว้นะครับพอเรากลับมาดูที่ตัวของคอนโทรลโซ่ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นไฟล์ตัวเนี้ย General ที่เขาแยกออกมาให้เนี่ยเป็นไฟล์ตัวที่เราเพิ่งใส่ไปตะกี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำงานนะครับเรามีไฟล์ Excel เรามีไฟล์ Word เรามีไฟล์อะไรก็ตามที่จะกันแชร์ภายในทีมเราสามารถจับมันโยนขึ้นเข้ามาในตัวของ Microsoft Teams แล้วตัวนี้จะลิงก์ไปที่ SharePoint นะครับทำให้ทาง Teams เนี่ยที่อยู่ในวงเนี่ยเขาสามารถเห็นได้ว่ามีไฟล์อะไรที่เขาควรจะ work ได้บ้างนะครับแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งคือเป็นฟีเจอร์ของการทำลิสต์นะครับก็คือฟีเจอร์ที่เวลาเรามีงานเข้ามาเนี่ยแน่นอนเราต้องมีไทม์ไลน์ถูกไหมครับเราต้องมีเวิร์กไอเทมเราต้องมีการ track progress เราต้องมีการสร้างเป็นลิสต์เช็คลิสต์อะไรก็ตามเนี่ย Microsoft จะมีตัวเป็นเหมือนตัวเช็คลิสต์นะครับชื่อว่าลิสต์เลยเราสามารถ create เป็นลิสต์ได้นะครับซึ่งลิสต์ก็จะมีลิสต์หลายแบบนะครับลิสต์ของไม่ว่าจะเป็นการ track progress การทำ schedule นะครับการissue tracker หรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถ create เป็น build list ได้นะครับซึ่ง list พวกนี้ครับได้ทำโมได้ทำการ create รอไปละนะครับมันชื่อเป็นตัวเรียกว่า work progress นะครับเพราะตัวนี้เราสามารถที่จะ edit มันนะครับตัวของ list เนี่ยครับได้เช่นว่า project discussion เป็น work item ที่1นะครับเป็น summarize เป็น project ที่2นะครับแล้วก็ใส่ดีเทลของเราได้หมดเลยครับเช่น planning detail อยู่ใน state design ไหม progress เป็น start ไม่ start นะครับก็จะเป็นตัว progress ของครับต้องเป็น list เป็น list ของตัว SharePoint นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยสามารถมาโพสต์ในทีมไซต์ได้ก็จะขึ้นเป็นตัวในหน้าหลักของเรานะครับถ้าเราจะมีการเปลี่ยน progress เนี่ยเราก็มา edit ตรงนี้ว่าโอเค step เนี่ยมันไม่ใช่แค่ planning ละมันอยู่ในแผนของ marketing นะครับแค่นี้นะครับก็สามารถที่จะให้คนเข้ามา collaborative ในตัวของ SharePoint ได้พร้อมกับไฟล์แล้วก็ดู overview ของโปรเจกต์ด้วยนะครับว่ามีการสำเร็จไปแล้วเมื่อไหร่เท่าไหร่ครับโอเคนะครับหลังจากทุกท่านเห็นความแตกต่างนะครับระหว่าง OneDrive กับตัว SharePoint เรียบร้อยนะครับแล้วหน่วยจะเข้าใจแล้วว่า SharePoint เนี่ยมันเป็นไซต์นะครับสำหรับการทำ collaboration ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นตัวผ่านตัว interface ตัว Microsoft Teams นะครับหรือจะเป็นตัว SharePoint site หรือที่เราเข้าใจครับว่ารู้จักกันในชื่อว่าตัว SharePoint Online นะครับอย่างที่ได้เห็นบนหน้าจอนะครับอันนี้ก็เป็น SharePoint ไซต์ต่างๆนะครับที่มีอยู่ในองค์กรของเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ย SharePoint เนี่ยที่มันทำหน้าที่ในการเก็บ storage นะครับเก็บไฟล์เก็บ document ได้แล้วเนี่ยจริงๆตัว SharePoint เองเนี่ยเรายังสามารถทำเป็นไซต์ collaboration นะครับสามารถเป็นเว็บไซต์นะครับประชาสัมพันธ์นะครับข่าวสารอัปเดตนะครับต่างๆภายในองค์กรเราได้เหมือนกันนะครับหรืออาจจะเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับนี่ก็เป็น use case นึงที่แล้วก่อนเนี่ยนิยมใช้ตัว SharePoint Site นะครับไปทำงานร่วมกันยกตัวอย่างนะครับผมอาจจะโชว์ให้ท่านดูอาจจะเป็นตัวเว็บไซต์ที่ว่าตัว Function of Customer Service นะครับโดยบริษัทผมชื่อว่า The Landing นะครับในหน้าตาของตัว Landing นะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของตัว SharePoint Site นะครับวิดเจ็ตต่างๆตัวนี้สามารถ edit ได้หมดเลยนะครับค่อนข้างง่ายนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องทำการ coding นะครับเราสามารถ add วิดเจ็ตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการโชว์ document นะครับทั้ง Word Excel PowerPoint นะครับโชว์ banner ต่างๆนะครับแอดเรื่องของไทม์โซนนะครับในกรณีที่องค์กรเราอาจจะมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับแอดเรื่องของวิดีโอต่างนะครับที่อาจจะเป็นผู้บริหารเรานะครับมาให้นโยบายนะครับให้กับพนักงานภายในองค์กรเราก็สามารถมาแอดเป็นวิดีโอออนดีแมนด์ตรงนี้ได้นะครับหรืออาจจะเป็นการพับลิชเรื่องของอาร์ติเคิลต่างๆนะครับเอาคอร์ทอปิกมาโชว์นะครับนี่ก็จะมีการกวาดดูนะครับว่าในองค์กรเราเนี่ยมีไฟล์ไหนที่มีคนคอลแลบเรทกันบ่อยๆนะครับก็จะสามารถมาแอทแทชตรงนี้ไว้ได้นะครับและรวมถึงเราสามารถอินทิเกรตกับฟีเจอร์อื่นเช่น Yammer ก็สามารถทำงานร่วมกันได้แบบ seamless นะครับผ่านตัว SharePoint Site ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเกือบทุกอย่างเนี่ยสามารถ edit ได้หมดเลยนะครับในแง่วิดเจ็ตนะครับผมจะเพิ่มวิดเจ็ตก็ได้นะครับหรือจะ edit เรื่องของตัว banner นะครับเปลี่ยนรูปเปลี่ยนคำเปลี่ยน title นะครับเปลี่ยน theme สามารถทำได้หมดเลยก่อนที่ผมสามารถ republish ได้นะครับนี่ก็เป็นอีก use case นึงแล้วกันนะครับที่อยากฝากให้ทุกท่านลองเล่นดูนะครับในการที่มันที่จะสร้างเว็บไซต์สำหรับภายในองค์กรเรานะครับที่ใช้ร่วมกันระหว่างแผนกระหว่างทีมนะครับ
เฉพาะไซต์เนี่ยก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่เราอาจจะลองพิจารณานะครับในการแอดเรื่องของดีเทลต่างๆนะครับอารมณ์เหมือนคล้ายเขียนเว็บไซต์นะครับแต่ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่เราสามารถดึงมาจาก M365 ได้อย่างง่ายดายนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับวันนี้สำหรับ2ฟีเจอร์ทั้งตัว OneDrive กับ SharePoint นะครับหวังว่าทุกท่านน่าจะได้เรียกว่าทิปส์แอนด์ทริคใหม่นะครับไปลองใช้ตัวฟีเจอร์นี้นะครับภายใต้ M365 ดูนะครับท้ายที่สุดนี้ก็ทั้งเราทั้งโซนนะครับบอกให้ทุกท่านมีความสุขนะครับในการใช้ OneDrive กับ SharePoint นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ